ครับในกรณีที่แดงนั้นบนโต๊ะ15ลูกลงหลุมหมดแล้วแต่ว่าแต้มยังไม่แพ้ชนะกันนะครับเหลือลูกสีบนโต๊ะนะครับคือมีสีเหลืองเขียวน้ำตาลน้ำเงินชมพูและดำนะครับวิธีการเล่นลูกสีครับต้องเล่นตามสีตามค่านะครับเล่นลูกเหลืองก่อน2แต้มนะครับพอเหลืองลงแล้วแทงเขียวเขียวเสร็จไปน้ำตาลน้ำตาลไปน้ำเงินชมพูและดำลูกสุดท้ายนะครับห้ามแทงข้ามครับเชิญชมครับสองครับเหลืองลงมีค่าเท่ากับสองนะครับต่อไปก็จะแทงลูกเขียวต่อนะครับเขียวมีค่าเท่ากับสามครับเป็นห้าแต้มพอเขียวเสร็จก็แทงน้ำตาลนะครับน้ำตาลนั้นมีค่าเท่ากับสี่แต้มน้ำตาลลงไปแล้วครับรวมของเก่า5ก็เป็น9แต้มนะครับน้ำตาลลงลูกต่อมาก็จะเป็นน้ำเงินนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ5แต้มครับรวมของเก่า9เป็น14แต้มครับน้ำเงินลงก็จะเป็นชมพูชมพูแล้วก็ต่อได้ดำถ้าลงนะครับรวมของเก่าเป็น20แต้มครับครับถ้าดำลงนั้นเป็น27ครับสรุปก็คือตั้งแต่เหลืองถึงดำเนี่ยฮะค่าของสีรวมกันมีทั้งหมด27แต้มนะครับ